ไอกองเชียร์ไอแมนยูใช่ไหมมันเห็นเรามันก็เฮ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งมันนึกว่าเราเป็นเด็กขงไงกูเด็กผีอ่ะกูเด็กผีกูแฝงอยู่ไอสัตว์ตอนเด็กๆใช่ไหมเด็กๆจริงๆอ่ะเป็นคนเรียบร้อยขี้อายเวลาอยู่กับคนหมู่มากนะเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยเป็นคนตัวเล็กเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยเป็นคนขี้โรคสมัยเด็กๆใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่พอโตเป็นวัยรุ่นเริ่มเจออะไรนู่นนี่นั่นเงี้ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆ เรียกว่าเฮียตอนโตอะไรประมาณนั้นน่ะนะ ชอบฟุตบอลเนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วก็เตะฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้จริงจังอะไรก็เล่นก็แก้ๆเล่นบอลพลาสติกมั่งอะไรมั่งก็ว่านไปจนกระทั่งมาเข้าป.6มาเข้าม.1เนี่ยมันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มรู้เรื่องรู้ราวที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีร้านขายของเล่นขายหนังสือการ์ตูนก็จะมีหนังสือฟุตบอลขายอยู่ด้วยเล่มนึงคือนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์เราก็เออหน้าปกมันน่าสนใจดีว่ะเออมันเป็นแบบรูปใช่ไหมเป็นรูปนักฟุตบอลของอังกฤษเนี้ยก็ซื้อมาดูมันก็เริ่มบ้าฟุตบอลมาตั้งแต่จุดนั้นช่วงยุคที่พี่อ่านสตาร์ซ็อกเกอร์ใหม่ๆเนี่ยเราก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปรูผลไปนะอ่านคอลัมน์นู้นคอลัมน์นี้ก็รู้สึกว่าเออมันผูกพันไปเรื่อยๆเชื่อไหมพี่คิดเนี่ยตั้งแต่ม.2รู้แล้วชีวิตเนี้ยจะทำอะไรคือโตขึ้นมาทำงานเมื่อไหร่เนี่ยกูจะอยู่ในหนังสือพิมพ์เล่มนี้ให้ได้ในนิยายสารเล่มนี้ให้ได้จบม.6เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างที่บอกพี่ก็เกเรไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือไม่สนใจเรียนเลยเพราะว่าบ้าบอลอ่านหนังสือบอลเอ็นทรานซ์เนี่ยเอ็นไม่ติดก็เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเรียนได้ปีเดียวก็โดนรีทายพอโดนรีทายเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วบอกอ้าวชิบหายแล้วแม่งมันเดือดร้อนพ่อแม่วะมันต้องมหาวิทยาลัยใหม่ต้องมาเสียค่าเทอมเสียค่าเล่าเรียนเงี้ยก็สงสารเขาก็เลยคิดในใจอ่ะกูก็อ่านหนังสือสตาร์ท็อกเกอร์ของกูอยู่นี่แหละแล้วก็คิดในใจว่าก็ยังไงก็ตามแต่เงี้ยไอ้นิยายสารเล่มนี้ต้องรับผิดชอบชีวิตกูเพราะกูไม่เรียนเพราะมึงเพราะกูไม่เรียนเพราะมึงปรากฏว่าพอพี่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยพี่ก็รอนะเปิดหนังสือพิมพ์ตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์สยามกีฬาแล้วมีสตาร์ท็อกเกอร์แล้วพี่ก็เปิดแม่งทุกวันซื้อทุกวันเปิดทุกวันแม่งไม่เห็นรับสมัครงานเลยแม่งเอ้ยทำไงดีวะพี่คิดในใจเอ้ยหรือกูเอาหนังสือเนี่ยไปหาเขาไปหาพี่ยอโย่งไปหาพี่น้องหนูแล้วไปเสนอตัวว่าเอ้ยพี่ครับผมมั่นใจว่าผมรู้เรื่องบอลไม่ด้อยกว่าใครครับพี่ผมบ้าบอลจริงๆพี่ก็คิดทำอย่างนี้นะแล้วพี่ก็นั่งนึกในใจไอ้เหี้ยถ้าทำอย่างนั้นนะเขาแม่งไล่แต่เพื่อนมึงออกมาแน่เลยเหมือนแบบเสลอไงไม่รู้เหมือนมึงแบบมึงไปอวดอ้างความเก่งกาจของตัวเองก็เลยไม่กล้าก็อยู่เฉยอยู่บ้านเนี่ยเกือบปีจนพ่อพี่เนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมึงไม่ทำอะไรเลยนี่หว่าไม่หางานทำหรอถามว่าทำไมพี่ไม่หางานทำก็ย้อนกลับไปจุดเดิมว่าก็กูไม่หาไงกูจะทำสตาร์ท็อกเกอร์ก็เลยตัดสินใจบอกพ่อไปตรงๆบอกว่าผมอะอยากจะทำนิยายสารสตาร์ท็อกเกอร์อยากจะทำหนังสือพิมพ์สตาร์ท็อกเกอร์อยากจะทำที่สยามกีฬาเขาก็เลยไปพาไปฝากฝังซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยพอดีเขาเป็นรุ่นพี่ของพี่ยอโย่งพี่ยอโย่งมันโทรมาแม่งโคตรดีใจเลยพี่ยอโย่งบอกเอ้ยบ้าบอลนะบอกบ้าพี่โหบ้าอันนี้แล้วก็สบายบอกบ้าบอลครับพี่นู่นนี่นั่นภาษาอังกฤษไหวไหมภาษาอังกฤษพี่เนี่ยภาษาอังกฤษเฮี้ยมากขอพูดตรงคือภาษาอังกฤษเราเฮี้ยมากแล้วถามว่าเราเรียนจบมาได้ภาษาอังกฤษอ๋อกูลอกเพื่อนกูลอกคนข้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ยอโย่งถามเอ้ยแล้วภาษาอังกฤษไหวไหมเราแม่งก็หลับหูหลับตาตอบโหพี่สบายสบายเราก็ยิ้มกลิ่มคิดในใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่โยงแม่งเรียกกูแน่ได้นะไหวนะเออพรุ่งนี้มึงเข้ามาเลยบอกชิบหายแม่งไม่ทันเตรียมตัวเฮี้ยเลยก็เข้าไปพี่โยงก็เดินพาขึ้นไปที่แผนกต่างประเทศก็เดินตามตูดพี่โยงขึ้นไปได้ไปเป็นความภาคภูมิใจนะเนี่ยที่ได้เดินตามตูดระดับยอโยงเข้าไปปุ๊บโยงเขาก็แนะนำเลยเฮ้ยนี่เว้ยพรฝากมาบ้าบอลพ่วงดูมหน่อยอะไรเงี้ยคำแรกที่โดนรับน้องอ่ะรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเหมือนคนคุมห้องอ่ะขายใหญ่เขาถามเลยเฮ้ยเชียร์ทีมอะไรวะเราก็บอกว่า
ตอบด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าปีที่พี่เข้าไปเนี่ยแมนยูเพิ่งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกหลังจากที่รอมานาน26ปีเราแบบโอ้โหกูแม่งโคตรมั่นอะตอบเลยแมนยูไอ้เหี้ยแม่งเด็กหงทั้งห้องพี่แม่งบอกเออเนี่ยเห็นไหมประตูเห็นไหมประตูครับพี่ประตูครับมึงออกมาเลยสัตว์เขาก็อําเราไงเสร็จพี่โยกเขาก็หัวเราะพี่โยกเขาบอกอ่ะงานแรกควักเงินออกมาควักเงินมา200 300มึงไปซื้อผัดซีอิ๊วก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยเดินกลับเข้ามากำลังจะเข้ามาถึงบริษัทเดินมากับพี่เลี้ยงก็ถามพี่เลี้ยงบอกเฮ้ยมึงอยู่นานยังวะมึงชงกาแฟหรือเปล่าเพราะว่าหน้าแม่งคนเด็กชงกาแฟ 100% อ่ะนึกว่าเด็กชงกาแฟเขาหันมาอ๋อพี่ชื่อแจ็คกี้ครับทำงานมาแล้วปีนึงไอ้เฮียกูยกมือไหว้แทบไม่ทันไอ้สัตว์ทำงานได้สัก2ปีแต่เตะตอนนั้นอ่ะใจเราคิดในใจเมื่อไหร่จะได้เขียนคอลัมน์วะอยากเป็นแบบพี่โย่งวะอยากเป็นแบบพี่ยอดทองวะอยากเป็นแบบพิษณุนินกลัดเตยหอมวะอยากเป็นอย่างพี่แจ็คกี้ตอนนั้นก็มีคอลัมน์แล้วอยากเป็นแบบพี่แจ็คกี้ว่ะเฮ้ยแม่งเมื่อไหร่จะมีคอลัมน์ดีวะวันหนึ่งรุ่นพี่เขาไม่ว่างไม่ส่งคอลัมน์เบี้ยวพูดง่ายเบี้ยวเขาก็โทรบอกเฮ้ยเขียนแทนหน่อยเว้ยก็เลยเขียนแทนเข้าไปอีกวันจดหมายมาด่าเต็มเลย ถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคอลัมน์ฟุตบอลน่ะมันเรียบๆเหมือนรายงานเหมือนอะไรเงี้ยมันจะดูแข็งๆนิดๆแต่ของพี่นี่แบบใส่ความจังไรเต็มตีนยกตัวอย่างง่ายๆคนอื่นเขาเขียนยิงประตูเราไม่เขียนเราเขียนถล่มตะข่ายสิ้นซากทะลุรูด่าเคี้ยอะไรก็ว่านไปอันนี้มันคือสับเฮฟวี่ไงมันคือสับแล้วกันโลแล้วคนไม่เคยเจอในกีฬาในฟุตบอลน่ะมันก็เลยเออเฮ้ยได้เว้ยตรงนี้ได้เว้ยก็เลยเออก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยให้มีนามปากกาก็เลยตั้งนะครับตั้งนามปากกาว่าบอบูเพราะว่าบูเนี่ยมาจากคำว่าบูรณิตซึ่งเป็นชื่อจริงแล้วเพื่อนเนี่ยเรียกมาตั้งแต่ป.1ยันจบปริญญาตรียันจบมหาวิทยาลัยเรียกว่าบูมาตลอดเราก็เออเอาคำว่าบูเนี่ยมาตั้งเป็นนามปากกาบอก็มาจากยอโยงเขาเรียกว่าพี่โยงเนี่ยเป็นไอดอลของเราเป็นต้นแบบของเราเรียกว่าเป็นการตั้งนามปากกาแบบทริบิวแบบบูชาครูก็เลยเป็นบอบูด้วยประการฉะนี้หูใช่ไหมเออหูหนวกไปข้างหนึ่งเหตุเกิดเมื่อปี2006ตอนนั้นเนี่ยใส่แว่นยี่ห้อโอกลี่เนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาคือขาแว่นเนี่ยมันตรงปลายมันจะแหลมๆหน่อยวันที่เกิดเหตุอะเสือไปแดกเหล้าแดกเหล้าก็เมากลับบ้านนอนก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแม่งเหมือนฟ้าผ่าแม่งเสียงดังๆเปรี้ยงเงี้ยเราแม่งตกใจตื่นอะรู้สึกเจ็บที่หูอะพี่ลุกขึ้นมาเงี้ยพี่นอนอยู่แล้วพี่ก็ลุกขึ้นมาปุ๊บแม่งคว่ำลงเลยแว่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรานอนดิ้นอีท่าไหนมันทิ่มเข้าไปในรูหูมันไปทะลุแก้วหูเลยแก้วหูแตกเลยอะพอคนเราเนี่ยพอแก้วหูแตกมันแก้วหูเนี่ยมันเป็นศูนย์ตรงตัวจุดที่คนเอาไว้ทรงตัวไงพอแก้วหูพี่เสียเนี่ยพี่ทรงตัวไม่ได้พี่ล้มคว่ำลงไปปุ๊บพี่คิดในใจชิวเป็นไรวะก็โทรบอกแม่โทรบอกแฟนบ่ายเนี่ยเขาก็พาไปโรงพยาบาลหมอก็เอากล้องส่องไว้ในหูโอ้เขาตกใจเขาบอกหูแก้วหูเป็นทะลุก็ต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันซ่อมได้แค่การทรงตัวกลับมาแต่การได้ยินเนี่ยมันเสียไปเลยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยินไม่เท่าไหร่นะมันจะมีเสียงกล้องในหูด้วยมันจะเป็นเสียงดังฟีแยะตลอดเวลาช่วงแรกๆแม่งเหมือนคนบ้าแม่งแบบเฮี้ยเสียงเฮี้ยแล้ววะเนี่ยแม่งแบบประสาทกินอ่ะจนผ่านมาวันนี้มันก็ชินละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาว่าหูมันเสียไปข้างนึงมันก็ไม่ได้ยินข้างมันก็ใช้ได้ข้างเดียวหมอบอกเนี่ย1ในล้านไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ก็สารภาพตรงๆก่อนแล้วกันว่าพี่เนี่ยเป็นคนต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเล็กกุนนาร์โซชาขอย้อนนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยที่โซชาเข้ามาคุมทีมแบบชั่วคราวแทนที่โชเซ่มูรินโญ่เนี่ยผลงานตอนนั้นน่ะดีคือช่วงแรกเนี่ยแบบโอ้โหแฟนแมนยูแม่งโอเล่ออนเดอะวิลโอเล่ออนเดอะวิลแม่งยูอาร์มายโซชาเอ้ยคนนั้นคนนี้เราก็เป็นเราคิดตอนนั้นอะไม่รู้อะไรแม่งบังตาหน้ามืดตามัวเขียนเลย
โอ้โหโซชาแม่งคนที่ใช่ว่ะแม่งสุดท้ายมาเจอลูกหม้อเว้ยใช่พอมันเซ็นสัญญาถาวรนั้นน่ะแม่งจากหน้ามือไปหลังตีนเราแม่งมานั่งนึกเลยนี่มึงก็แก่แล้วเนี่ยมึงก็ใจร้อนอยู่เหมือนเดิมนี่ขนาดมึงแก่มึงใจร้อนเนี่ยของนี่มันต้องดูนานๆก็รู้อยู่แล้วดูนานๆดันไปบั้นใจเหี้ยอะไรคือตอนคุมชั่วคราวกับคุมถาวรเนี่ยความคิดของโซชาแม่งต่างกันสังเกตไหมตอนชั่วคราวเนี่ยมันไม่คิดมากมาเล่นเกมลุกเลยพอคุมถาวรปุ๊บสังเกตไหมมันเริ่มกลัวมันเริ่มแบบกดดันเสร็จพี่ก็มองว่าไม่ใช่ว่ะเสร็จพอมันกลับมาเนี่ยช่วงล่าสุด18นัดที่ไม่แพ้ใครเนี่ยที่ชื่นชมกันเนี่ยมันก็มีอยู่จุดหนึ่งคือจริงๆอ่ะจุดเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่โซชาโดยโซชาคนเดียวมันอยู่ที่บรูโน่แฟร์นันใช่ไหมเพราะมันชัดเจนเลยว่าคุณเปลี่ยนแค่คนเดียวอยู่ดีๆทีมันดีขึ้นแต่พี่ก็ให้เครดิตโอเลกุนาโซชานะเพราะว่ารูปแบบการเล่นมันก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมอีกพอมันมีบรูโน่แฟร์นันจากที่นำ 1-0 แล้วรถบัสแล้วเล่นรัดกุมกลายเป็นว่านำ 1-0 กูเอาต่อคือพูดง่ายว่าปรัชญาของโซชาเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นก็โอเคก็รู้สึกดีเริ่มรู้สึกดีกับโซชาแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าเอาวะของเงี้ยมันต้องดูกันยาวๆเอาง่ายๆแล้วกันยังไม่พูดแบบกักๆนะไม่ได้อยากจะเชื่อมือนะไม่อยากจะเชื่อมือแต่ให้โอกาสแฟนบอลนะเห็นกรีนวูดเล่นโอ้ยไม่ต้องซื้อแล้วขวามต้องซื้อแล้วซานโชไม่ซื้อเฮียอะไรล่ะมันก็ได้แค่นี้มันก็ได้แค่ลุ้นที่4เห็นไหมถึงเวลามันก็หลุดต้องซื้อนะครับผมบอกเลยว่าคนที่ต้องเอามาให้ได้คนแรกคือคนอื่นไม่สนนะไอ้ตัวนี้ต้องเอามาให้ได้หัวเด็ดตีนขาดแพงไงก็มาให้ได้คือเจดอนซานโชเพราะมันคือหน้าขวาตำแหน่งที่แมนยูเนี่ยมีปัญหามาตลอดเมสันกรีนวูดถามว่าลงมาแล้วยิงประตูได้ใช่แต่เมสันกรีนวูดอะถ้าเราดูวิธีการเล่นเขาไม่ใช่หน้าขวาเขาเหมือนกองหน้าเจดอนซานโชเนี่ยมันคือขวาธรรมชาติและที่สำคัญถามว่าทำไมต้องเอาเจดอนซานโชคือตัวแรกเนี่ยคุณต้องเอาตูมเดียวก่อนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานทีนี้นักบอลคนอื่นก็จะตามมาเองจะอยากมาเองเพราะนั้นคนแรกเนี่ยต้องเอาให้ได้หัวเด็ดตีนขาดแพงขนาดไหนมึงต้องไปกระชากมาคือเจดอนซานโชพี่อยู่ที่แอนฟิลด์ศึกแดงเดือดฤดูกาล 2002-2003 ตอนนั้นน่ะเป็นนักข่าวที่ประจำอยู่ที่อังกฤษพี่ก็เลยต้องไปนั่งกับลูกทัวร์เนี่ยในหมู่กองเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาอยู่วีโนวอกอโลนเนี่ยแล้วก็จะทั้งคำปากคมุบคมิบเล่นในใจคิดเชียร์กูไม่อยากร้องแม่งอีกสักนั่งดูอยู่เนี่ยก็นั่งดูอยู่สักแป๊บไอ้เจมี่คาร์เกอร์แม่งหม่งคืนเจอซี่ดูเด็กแล้วแม่งรับลูกร้อนด่าไอ้ฟอร์ลันแม่งวิ่งเข้ามาขวดตู้มตรงกระข่ายเราเกือบลืมตัวเราบ้างคิดในใจโอ้ยเฮียสัตว์ไอ้เฮียมันโคตรสะใจคือมึงพลาดแบบเฮียอย่างเงี้ยกูโคตรสะใจเลยเฮียเนี่ยลาบเงี้ยทำแบบไอ้พวกเด็กขงก็นั่งแบบเซ็งไอ้เฮียสักแป๊บไอ้ฟอร์ลันแม่งยิงได้2ประตูเลยนะแล้วก็โดนตีไข่แตกปุ๊บลิเวอร์พูลแม่งบุกหนักเลยแล้วแม่งก็จบเกมแมนยูแม่งชนะ 2-1 เด็กขงแม่งน้ำตาซึมแม่งแบบเศร้าเซ็งทางขวาเนี่ยเป็นกองเชียร์ทีมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหแม่งร้องรำทำเพลงแม่งร้องเพลงแม่งแบบกระโดดโลดเต้นหันไปดูเงี้ยทำไมกูไม่อยู่ตรงนั้นวะทำไมกูไม่อยู่ตรงนั้นวะไอกองเชียร์ไอแมนยูใช่ไหมมันเห็นเรามันก็เฮ้ย2-1 2-1มันนึกว่าเราเป็นเด็กขงไงเฮียกูคิดในใจอ๋อไอสัตว์กูโชว์ได้สัตว์แม่งดูไอ้นี่เว้ยนี่เว้ยโอ้แม่งเฮกันทั้งสนามอ่ะไอพวกกองเชียร์แมนยูแม่งบอกว่ากูเด็กผีเฮียกูเด็กผีกูแฝงอยู่ไอสัตว์เป้าหมายของผมเนี่ยคือไม่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จคือมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่กับสิ่งที่ชอบเนี่ยผมดูบอลเป็นงานอะปีนึงไปอังกฤษ 3-4 รอบแม่งเป็นงานที่มีความสุขมากได้ทำงานที่ชอบเนี่ยก็โอเคแล้วชีวิตมีความสุขแต่จริงๆอะตอนนี้พี่อายุ50แล้วจริงๆเราอยากออกจากระบบนะอันนี้พูดตรงเลยอยากออกจากระบบแล้วแบบวันๆเนี่ยวันนี้อยากจะไปนั่งตกปลาวันนี้อยากจะไปหาเพื่อนวันนี้อยากจะไปอัดทำคลิปที่สนามฟุตบอลเป็นนู่นเป็นนี่ไปเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้มันอยู่ในระบบอยู่มันยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่มีลูกมีเมียมีทดแทนบุญคุณเจ้านายอยู่มันก็ต้องทำหน้าที่นี้ไปก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเป้าหมายชีวิตพี่ตอนนี้คืออยากจะมีเงินเยอะๆให้เยอะที่สุดเก็บไว้ให้ลูกให้เยอะที่สุดแค่นั้นเองอยากจะซื้อบ้านใหม่อยู่บ้านดีๆอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย
อะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแล้วในเรื่องของงานหน้าที่การงานไม่ต้องการอะไรแล้วชื่อเสียงอะไรก็ไม่ได้ต้องการก็เอาง่ายๆนะคนรู้จักเราตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วมันยังยืนระยะมาถึงตอนนี้ยังมีคนรู้จักอยู่โอ้โหมันก็โชคดีแล้วล่ะ